มีนะโอเคดูจะหายหมดหายแบบสิ้นซากที่ว่าเนี่ยความดันสูงตัวเลขสูงสุดเท่าไหร่ก็70 140บางทีก็ไม่ถึงโอ้ยพอแล้วอย่าพูดถึงมันตรงนั้นนะโถเอ้ยถ้าไม่เกิน150อย่าพูดถึงมันตัวเลขบนว่าเครียดๆไปจะไปถอนฟันนี่ก็ถึงกลัวต่างหากมาเริ่มกลัวก่อนแล้วเฮ้ยพอนะเดี๋ยวได้ความกลัวนะแต่ก็คุณหมอพงศ์ก็บอกไม่เท่ากันอ่ะบอกว่าข้างล่างต่ำอุ้ยสนใจอะไรเงี้ยแต่คุณหมอพงศ์ไม่ได้หมอเขาเป็นเจ้าชีวิตเราเนี่ยมาตลอดเขาเคยเป็นเจ้าชีวิตของคนอื่นมาเยอะแยะหนึ่งนั้นก็จะมาเป็นเจ้าชีวิตเราต่อชีวิตเป็นของเราเนาะต่อไปต้องคิดอย่างนั้นแล้วนะครับเราใช้บริการเข้ามาเยอะแล้วหายใจว่ามันจะโล่งเองครับพลังงานมันจะปรับหัวใจนะครับพลังงานผมมันจะไปปรับหัวใจให้ผมใช้คำว่าหัวใจคืออวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดนะครับเพราะผมรู้การเกิดของหัวใจผมจึงรู้มาหัวใจเกิดได้อย่างไรวิทยาศาสตร์ไม่มีทางรู้ได้นะครับหัวใจไม่มีทางรู้ได้ก็เพราะเขาไม่รู้การเกิดหัวใจเขาจึงไม่รู้สาเหตุไงถึงวันนี้เขาก็ไม่รู้สาเหตุเป็นโรคหัวใจไม่ทราบสาเหตุก็มันไม่รู้การเกิดไม่รู้ได้ไงใช่โทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นั่งให้สบายสบายสังเกตมันจะลงทอดปุ๊บตอบคำถามเจ็บไหมครับไม่ค่ะเจ็บไหมครับไม่ค่ะเจ็บไหมครับไม่ค่ะถ้าใครก็ตามที่มาบอกว่าตัวเราเป็นโรคหัวใจพูดดังๆแต่อย่าให้มันได้ยินมึงนั่นน่ะเป็นสวนด้วยความคิดเข้าใจไหมครับค่ะกดขนาดนี้ไม่เจ็บไม่เจ็บสบายมากเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาว่าความดันสูงความดันต่ำนั้นให้เป็นเขาไม่ใช่เรานะครับดูมันจะโล่งมากนะโทษครับปุ๊บและแล้วไหวไหมครับตอบได้อยู่ค่ะไหวไหมครับได้อยู่ค่ะไหวไหมครับค่ะแค่นี้พอแล้วจ้าอย่าลืมหายใจผมเป็นห่วงเรื่องการหายใจมากกว่าตรงนี้เพราะว่ามันเป็นตัวที่ต้องเชื่อมโยงนะแต่แล้วก็เวียนหัวมันจะหายเวียนหายมึนหายแน่นอนด้วยหายพร้อมกับมือเนี่ยถามว่าจริงไหมสิ่งนี้ไม่ต้องให้ใครมาตอบแทนเพราะเป็นความรู้สึกของเราเองโทษครับโทษครับถามว่าจริงไหมมาผมเพิ่งจะอยากไปบวชชีไปบวชชีบวชทำไมชีไม่รู้เหมือนกันอยากบวชก็เลยไปบวชไปบวชแล้วบวชแล้วค่ะโกนเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะกี่เดือนมาแล้วที่ผ่านมาหนึ่งปีผ่านมาปีนึงค่ะเป็นไงผลจากการบวชชีก็รู้สึกว่ามันไม่มีสมาธิเหรอเพราะว่าเป็นอย่างนั้นนะเอออ้าวนะถามว่าที่บอกว่ามึนๆน่ะถามว่าเบาหมดหรือยังครับโทษยังเหลืออะไรปึ๊บป้าไหวไหมครับตอบไหวค่ะอึ๊บนี่ตาสว่างตาสว่างต่างหากแถมตาสว่างหมดเกลี้ยงไหมหัวไหล่เบาหัวอ้าวเบาเลยหมดเกลี้ยงเลยแถมตาสว่างต่างหากเนาะมาเนี่ยมาฮัลโหลเวียนหัวเบาหัวมันจะโล่งโอ้ยเป็นมาตั้ง10 ปีจริง
ล้วหมอก็ตรวจร่างกายปีทุกปีทุกปีก็ไม่เห็นมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่เห็นมีอะไรรู้สึกอะไรมันจะอะไรอยากหายจากอาการทั้งหมดง่ายนิดเดียวเราเน้นคำว่าอาการนะครับอย่าลืมใช่นะความดันโลหิตสูงเป็นเรื่องของหมอเขาไม่เคยตรวจแต่ไม่เกี่ยวกันตกลงประมวลผลเลยดีขึ้นหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับแปดสิบอ่ะ80%บางทีเวลามันมันจะเดินลำบากเลยนะครับทำให้เราเซ่ๆลองลุกเดินสิเมื่อกี้นี่เซ่จากนี้ไปเซ่ไหมมันคงดีไหมแต่วันนี้มันไม่เซ่เออนะก็เปรียบเทียบกันแปลว่าใช้ได้เลยอ้าวใครต่อโอเคเนาะ